เนี่ยหาซื้อง่ายๆเลยนะคะมีในเซเว่นรสชีสนะคะแพ้ได้แอบแซ่บกับเปรี้ยวช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมและทุกคนเนี่ยจะต้องมีเมนูที่แบบว่ากักตุนไว้ในตู้เย็นแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้เปี้ยจะพาทุกคนมากินนี่เลยต๊อกบุกกี้นะคะเขาอ่านว่าอะไรนะต๊อกบุกกี้อ่านถูกแล้วนะคะทุกคนซึ่งอันนี้หาซื้อง่ายๆเลยนะคะมีในเซเว่นนะวันนี้เปี้ยเลือกมาทั้งหมด4รสชาติ wow. เลยนะคะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันเลยว่าแต่ละรสชาติเนี่ยเป็นยังไงรสชาติเป็นแบบไหนแล้วเปรี้ยวชอบรสชาติไหนมากที่สุดนะคะรสแรกเลยนี่ค่ะก็จะเป็นรสชีสจ้าส่วนต่อไปรสที่2นะคะก็จะเป็นสูตรเผ็ดพ่นไฟนะคะไส้กรอกต๊อกบุกีสูตรเผ็ดพ่นไฟนะคะทุกคนต่อไปนะคะ3เป็นไส้กรอกต๊อกบุกีลาวาชีสนะคะและสุดท้ายที่4นะคะจะเป็นต๊อกบุกีฮอตซอสนะคะทุกคนมาดูที่ฮอตซอสตัวแรกก่อนส่วนประกอบก็จะประกอบไปด้วยแป้งต๊อกบุกีนะคะซอสเกาหลีซึ่งเป็นซอสโคชูจังอ่านถูกเนาะ ประมาณนี้นะคะต่อไปมาที่ลาวาชีสกันบ้างนะคะลาวาชีสก็จะประกอบไปด้วยไส้กรอกไก่นะคะซอสชีสซึ่งเป็นเชดดาร์ชีสแล้วก็เป็นครีมผสมชนิดพร่องมันเนยนะคะทุกคนต่อไปแบบเผ็ดคูณ3บ้างมาดูสิว่ารสชาตินี้มันจะแบบเผ็ดคูณ3จริงหรือเปล่านะคะก็จะประกอบไปด้วยไส้กรอกไก่เหมือนกันเลยนะคะแป้งต๊อกซอสเกาหลีซอสถั่วเหลืองซอสโกชูจังแล้วก็เครื่องเทศนะคะมาที่รสนี้กันบ้างรสชีสนะคะแน่นอนก็ต้องมีชีสอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นไส้กรอกไก่นะคะแต่ละรสเนี่ยก็จะมีเป็นแบบไส้กรอกไก่เนาะคราวนี้เดี๋ยวเปรี้ยวจะมาแกะให้ทุกคนดูว่าข้างในเนี่ยปริมาณเขาจะได้ประมาณไหนนะคะแล้วหน้าตาของแต่ละอย่างเนี่ยเขาจะเป็นแบบไหนนะคะมาดูกันเลยจ้าลดชีสนะคะข้างในก็จะเป็น wow. แบบนี้เลยนี่นะคะทุกคนนี่คือแบบที่เรายังไม่เวฟเนาะให้ทุกคนดูหน้าตาของเขาก่อนนะคะวางไว้ก่อนนะคะต่อไปเป็นรสเผ็ดคูณ3มันจะเผ็ดร้อนเบอร์ไหนกันคูณ3เนี่ยมันจะคูณ3จริงแม้ทุกคนแท้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 ว้าวนี่นะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาก่อนที่เราจะเข้าไมโครเวฟนะคะเป็นแบบนี้ก็จะมีความแบบแดงๆมากกว่าซองที่เป็นชีสเนาะต่อไปลาวาชีสมาดูว่าหน้าตาเขามันจะต่างจากแบบชีสธรรมดาไหมนะคะตัดเลยจ้าว้าวนี่นะคะอ๋อเขารู้สึกว่าชีสอะจะเยอะกว่านะทุกคนวางไว้ก่อนนะคะสุดท้ายฮอตซอสนะจ๊ะแกะเลย1 2แฮ่1 2แฮ่ฮอตซอสนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะก็1กล่องก็จะได้ประมาณอันนี้จะไม่มีไส้กรอกจะเป็นต๊อกบุกี้ล้วนเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หนึ่งถุงจะมีทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะคะมันก็จะมีแค่ฮอตซอสนะคะที่ไม่มีไส้กรอกไก่แต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยจะมีไส้กรอกไก่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วที่ซองเนี่ยเขาก็จะมีเขียนบอกด้วยนะทุกคนว่าวิธีในการเข้าไมโครเวฟของเขานะคะถ้าเป็นเซเว่นเนี่ยเขาก็จะกด4นะคะจะมีเขียนบอกที่ซองเลยแต่ว่าถ้าเป็นไมโครเวฟที่บ้านเราก็คือใช้กำลังไฟ800วัตต์นะคะใช้เวลา1นาทีครึ่งหรือ 1.30 นาทีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเปี้ยจะพาทุกคนเนี่ยเอาไปเวฟกันเลยจ้านะคะก็ทำการจอรูก่อนแกะรูน้องๆเขาก่อนนะคะให้เขาแบบมีการคลายความร้อนนะใช่ไหม รู้แต่ว่ามันต้องเจาะ
โอเคนะคะเดี๋ยวไปเข้าไมโครเวฟกันเลยจ้าใส่พร้อมกันเลยลองไฟกลางค่ะแล้วก็2นาทีนี่นะคะทุกคนแล้วก็เอาไปเวฟมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราแกะทีละอันเลยเนาะอันนี้รสแรกก่อนนะคะรสชีสจ้าชีสรสชีสนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยต่อไปค่ะต่อไปรสเผ็ดคูณ3เผ็ดคูณ3นะคะก็จะมีความแบบว่าแดงๆกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานิดนึงนะคะก็จะมีชีสแบบว่าโบ๊ะบะโปะข้างหน้ามานิดนึงนะคะโอ้ยแกะยากแท้หนอก็ไม่ยากหรอกแต่ว่ามือเราลื่นไงทุกคนนี่นะคะอันนี้เผ็ดคูณ3ต่อไปนะคะเป็นรสชีสลาวาจ้านี่นะคะอันนี้เป็นชีสลาวาก็จะชีสเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นฮอตซอสนะคะนี่เลยนี่ฮอตซอสนี่นะคะทั้ง4รสชาติจ้าและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของเรานะคะช่วงเวลาที่รอคอยเป็นช่วงของการชิมนั่นเองค่ะรสแรกนะคะรสชีสค่ะเดี๋ยวเราจะชิมเป็นต๊อกก่อนนะคะนี่นะคะชีสนี่มีความยืดนะทุกคนไหนลองแป้งต๊อกก่อนว่าจะเลิศไหมชิ้นเขานะคะก็จะประมาณนี้ประมาณนิ้วก้อยเนาะมันนิ้วก้อยเปรี้ยวอะแต่ว่านิ้วคนเราก็จะไม่เท่ากันเนาะนิ้วเราก็จะอ้วนๆหน่อย นี่เลยนะคะชิมก่อนอันนี้คือเขาไม่ได้สปอนนะก็จะรีวิวแบบว่าตามความจริงตามความรู้สึกเราเลยแป้งต๊อกอะก็มีความหนึบมีความหนึบอยู่นะคะแต่ว่าพื้นผิวภายนอกอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเละๆนิดนึงเนาะเพราะเขาแบบน่าจะแบบเป็นพอแช่ฟรีซมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ก็มีความเหนียวหนึบก็รสชาติก็คือใช้ได้สำหรับเยอะก็คือถือว่าอร่อยใช้ได้นะแบบคลายหิวได้เลยอะมาลองไส้กรอกไก่กันบ้างนะคะกินทั้งอันเลยเนาะไส้กรอกไก่ของเขาก็รสชาติเหมือนไส้กรอกไก่ที่เราซื้อแบบว่าในเซเว่นเลยอะรสชาติแบบธรรมดาเหมือนในเซเว่นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสชีสนะคะต่อไปเราจะมาลองนี่เลยเผ็ดคูณ3มาดูซิว่ามันจะเผ็ดจริงๆหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเราเอาเผ็ดคูณ3ไว้ที่หลังดีกว่าเนาะเราเอาแบบฮอตซอสก่อนเราจะได้รู้ไงว่ามันจะเผ็ดมากกว่ากันไหมนะคะไปเช็ดช้อนแป๊บ เช็ดช้อนแป๊บนะทุกคนสะอาดสะอาดแล้วนะคะลองฮอตซอสก่อนแล้วกันนี่นะคะเขาก็มีชีสนะมีชีสมีความแบบชีสยืดๆอยู่นี่เห็นปะแต่อันนี้ผิวภายนอกเขาไม่ได้ยืดๆนะแป้งต๊อกก็คือดีเลยอะเหนียวนุ่มกำลังดีนะไม่ได้เคี้ยวยาก
ขออีกอันหนึ่งเช็ดช้อนแล้วมาเช็ดปากไม่เป็นไรอันนี้ดีรสชาติเผ็ดไหมไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะหอยซอสอ่ะมีความเผ็ดนิดนึงพอเรากินเข้าไปอ่ะจะมีเผ็ดๆที่ปลายลิ้นนิดเดียวนะคะแล้วแป้งเขาก็คือแบบไม่มีความยืดๆเนาะเหนียวนุ่มกำลังดีนะคะอ่ะมาที่ชีสลาวาบ้างอันนี้คือชีสแบบเยอะนะนี่มาพร้อมกับไส้กรอกไก่เนาะอ่ะลองกลิ่นชีสหอมมากใครที่ชอบกินชีสอะคือต้องชอบอันนี้แน่ๆเลยแป้งก็กำลังดีเอาจริงๆแป้งเขาก็น่าจะแบบเหมือนกันทั้ง4ตัวนะเพราะแบบยี่ห้อเดียวกันอะคนรักชีสก็คือแบบเลิฟแน่นอนมาให้กรอบเข้ากันรสชาติเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนคาโบนาร่ารสชาติเหมือนคาโบนาร่าเลยอันเนี้ยชีสลาวาอ่ะต่อไปสุดท้ายเลยเผ็ดคูณ3เนี่ยเราอยากรู้ว่าอันเนี้ยมันจะเผ็ดเวอร์วังขนาดไหนนะคะอู้แต่เขาก็มีความแบบแดงเข้มกว่าของถาดอื่นๆนะคะลองต๊อกก่อนนี่น้ำซอสเขาแบบแดงเข้มนะแดงเข้มเลยจ้านี่ชิมทั้งอันเลยอันนี้เผ็ดถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดคือเผ็ดกว่าอันนี้เผ็ดแบบกินเข้าไปแล้วคือเผ็ดเลยที่ปลายลิ้นเนี่ยเผ็ดเลยเผ็ดเข้ามาเลยนะคะแล้วก็จะมีความเข้มข้นกว่านะคะทุกคนมีความเข้มข้นกว่าอันนี้แต่ต้องเป็นแบบคนที่ชอบกินเผ็ดนะอย่างเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวชอบกินเผ็ดเปรี้ยวก็จะชอบอันนี้มากอร่อยแป้งก็แบบเหนียวกำลังดีนะไม่ได้นิ่มเกินไปหรือแข็งเกินไปอ่ะกำลังดีเลยอันนี้ขนาดแบบเป็นอันที่เราต้องมาวิปเนาะสำหรับเปรี้ยวนะคะก็คือทั้ง4อันเนี้ยคืออร่อยนะต๊อกที่หาซื้อในเซเว่นง่ายๆเนี่ยคืออร่อยเลยนะคะและถามว่าใน4อันเนี้ยชอบอันไหนมากที่สุดก็คือชอบรสเผ็ดคูณ3เพราะว่าเราอ่ะชอบกินเผ็ดใช่ไหมคะทุกคนคือชอบอันนี้รองลงมาก็คือชอบชีสลาวาเพราะว่ามันได้กลิ่นหอมชีสมากอ่ะหอมแบบหอมมากเลยนะคะแล้วเปี้ยก็หวังว่าคลิปเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่แบบกำลังแบบฉันจะซื้อมาลองดีไหมแบบนี้นะคะก็ดูจากคลิปนี้แล้วก็น่าจะประกอบการตัดสินใจของทุกคนได้นะคะว่าสำหรับเปรี้ยวก็คือสรุปก็คืออร่อยใช้ได้เลยนะคะชอบมากสุดคือรสนี้เผ็ดคูณ3ลองมาก็ชีสลาวานะคะแล้วก็ฮอตกับชีสก็พอๆกันนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะเปรี้ยวก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้จ้าไปดูกันนะคะว่าในคลิปหน้าเปรี้ยวจะมารีวิวอะไรหรือว่าทุกคนอยากให้เปรี้ยวรีวิวอะไรสามารถพิมพ์มาใต้คลิปให้เปรี้ยวได้เลยนะคะอันไหนที่เปรี้ยวทำได้จะพยายามทำให้ทุกคนเลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า